การที่มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นก็คือให้จำหน่ายคดีด้วยเหตุว่าเป็นคดีที่กล่าวหาในเรื่องเดียวกันกับคดีก่อนเพราะฉะนั้นก็เป็นเหตุฟ้องซ้ำอย่างที่ผมได้เคยขอความเป็นธรรมกับอัยการก่อนที่อัยการจะฟ้องคดีมาแล้วเนี่ยนะตามที่เคยเรียนไปแล้วเพราะฉะนั้นก็คือในข้อเท็จจริงคดีนี้เนี่ยนะฮะเพื่อความเข้าใจเนี่ยคดีนี้เนี่ยผมถูกกล่าวหาว่าร่วมกันกับเจ้าหน้าที่อสมทคนหนึ่งปลอมแปลงเอกสารนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นข้อกล่าวหาจนกระทั่งกรกฎาคมปี49เนี่ยอสมทมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารที่รับผิดชอบฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดคิวก็ปรากฏว่าผู้บริหารคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยระบุว่าพบว่าไร้ส้มเนี่ยมีโฆษณาเกินเพราะฉะนั้นเมื่อแจ้งว่าไร้ส้มมีโฆษณาเกินเนี่ยผู้บริหารอสมทคนใหม่คนนี้เนี่ยก็สั่งให้มีการตรวจสอบการตรวจสอบเนี่ยตรวจสอบเป็น2ทางทางหนึ่งก็คือให้แผนกหรือฝ่ายที่รับผิดชอบโดยตรงเนี่ยนะฮะไปตรวจสอบว่าไร้ส้มมีโฆษณาเกินเท่าไหร่ตรงนี้แหละครับที่มันเกิดปัญหาขึ้นเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่อสมทคนหนึ่งเนี่ยนะฮะไปใช้ลิควิดหรือน้ำยาลบคำผิดเนี่ยไปป้ายลบรายการโฆษณาบางรายการของใบคิวไร้ส้มที่ส่งไปให้ตั้งนานแล้วเนี่ยนะฮะกรกฎาคม49เนี่ยจู่ๆก็ไปลบนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ได้ตัวเลขอย่างหนึ่ง